พาคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์นะครับไปดูบรรยากาศการประมูลสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเรียกได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลสู้การดุเดือดเลยครับมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนเขาบอกแบบนี้อยากจะได้ครอบครองสุนัขมานะครับผู้สื่อข่าวของเราครับคุณพจนีใสกระจ่างไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับต้องถามคุณพจนีแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาสู้ราคากันดุเดือดมากน้อยแค่ไหนครับค่ะคุณอนุชาคุณประวีณาคะงานนี้ต้องบอกว่าราคาประมูลสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี้นะคะบางตัวค่ะอาจจะพุ่งไปถึงหลักแสนบาทเลยก็ว่าได้นะคะเพราะจากการที่ดิฉันได้พูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมประมูลบางคนนะคะที่เขาเล็งสุนัขบางตัวเอาไว้นะคะก็มีการตั้งเป้านะคะในราคาประมูลไว้ที่ 150,000 บาทนะคะนั่นก็หมายความว่าหากใครต้องการสุนัขตัวเดียวกันจะต้องประมูลมากกว่า 150,000 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับการประมูลสุนัขทหารไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี้นะคะมีจำนวนสุนัขที่เข้าร่วมประมูล54ตัวจำนวน3สายพันธุ์นะคะนั่นก็คือเบลเยียมมาลินอยลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์แล้วก็เยอรมันเชฟเฟิร์ดค่ะค่ะและนี่ก็คือภาพความน่ารักนะคะของสุนัขทหารทั้ง54ตัวค่ะ3สายพันธุ์นะคะคือเบลเยียมมาลินอยลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์และก็เยอรมันเชฟเฟิร์ดค่ะอายุตั้งแต่1ปีถึง7ปีนะคะโดยทั้งหมดค่ะจะถูกนำมาผูกไว้บริเวณลานด้านข้างสถานที่ประมูลสุนัขทหารภายในศูนย์การสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยแต่ละตัวค่ะจะมีหมายเลขติดนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้มาชมและก็สัมผัสสุนัขก่อนจะตัดสินใจเลือกสุนัขที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็นำกลับไปเลี้ยงค่ะสำหรับสุนัขที่นำมาประมูลในวันนี้นะคะเป็นสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภารกิจทางทหารนะคะไม่ใช่สุนัขเกษียณหรือว่าปลดประจำการแต่อย่างใดนะคะโดยทุกตัวค่ะจะผ่านการฝึกเบื้องต้นมาแล้วนะคะส่วนใหญ่จะมีบุคลิกน่ารักมีนิสัยขี้เล่นนะคะต่างจากสุนัขที่ผ่านเกณฑ์ที่จะมีนิสัยดุดันค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประมูลสุนัขนะคะก็เดินทางมาจากทั่วประเทศเลยค่ะพวกเขาบอกว่าต้องการมาประมูลสุนัขเพื่อนำไปเลี้ยงนะคะส่วนนึงบอกว่าตัดสินใจมาประมูลสุนัขทหารเพราะมั่นใจว่าจะได้สุนัขที่สายพันธุ์ดีและได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานมาแล้วค่ะเล็งไว้2ตัวค่ะเล็งไว้2ตัวก็คือมารีนอยเลยค่ะพันมารีนอยแล้วก็ลาบราดอร์ค่ะติดตามจากไหนติดตามจากเพจค่ะที่เขามีประมูลทุกปีแต่คราวที่แล้วไม่ได้มาค่ะทำไมถึงชอบที่จะมาเพราะมีความรู้สึกว่าแบบสุนัขเขาเรียบร้อยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะใช่ค่ะและอีกอย่างคือไม่มีโรคทางสายพันธุ์แล้วก็คือน้องถูกดูแลมาอย่างดีค่ะและนี่คือเจ้าฮิวมานะคะสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์อายุ4ปีค่ะดาวเด่นในการประมูลครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีความสวยงามตามลักษณะสายพันธุ์นิสัยน่ารักขี้เล่นเข้ากับคนง่ายนะคะแล้วก็รักความสะอาดแต่ว่าเพราะเขามีรูปร่างที่สมบูรณ์เกินไปค่ะจึงไม่ผ่านเกณฑ์นะคะโดยผู้ที่ให้ความสนใจฮิวมาบอกว่าติดตามน้องมาตั้งแต่อยู่ในเพจแล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะใช้งบในการประมูลฮิวมาไว้ที่ 150,000บาทค่ะน้องฮิวมาเนี่ยเป็นตัวเต็งมาตั้งนานแล้วเพราะเขาเป็นสุนัขทหารเซเลบเขาเป็นดาวของงานตอนนี้ตั้งงบไว้ยังไงคะน้องฮิวมาเนี่ยตอนนี้งบอยู่ในมืออยู่ที่แสนห้าค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ฮิวมาต้องให้เกินจากแสนห้านะคะแล้วเอเวียนล่ะคะเอเวียนงบ60,000ค่ะคือสำหรับคนที่อยากเลี้ยงสุนัขทหารนะคะถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงสำหรับการประมูลสุนัขทหารวันนี้นะคะจะมีสายพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ด30ตัวเบลเยียมมาลินอยจำนวน18ตัวและลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์จำนวน6ตัวค่ะทุกตัวจะมีความสวยงามตามลักษณะสายพันธุ์บุคลิกเข้ากับสังคมได้ดีไม่ก้าวร้าวนะคะส่วนที่พวกเขาไม่ผ่านเกณฑ์ก็เนื่องจากอ้วนเชื่องช้าค่ะมีการตอบสนองตามคำสั่งช้านะคะซึ่งสุนัขที่เข้าร่วมประมูลทั้งหมดนะคะจะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานมาแล้วนะคะเช่นการคุ้นเคยกับสายจูงนั่งและหมอบค่ะ
สำหรับผู้ที่ประมูลในวันนี้นะคะ1คนค่ะจะประมูลสุนัขได้2ตัวและต้องแสดงภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงรวมถึงต้องเตรียมสายจูงปอกคอและตะกร้ามาด้วยนะคะส่วนราคาประมูลสุนัขในครั้งนี้จะเริ่มต้นที่ 2,500 ถึง 3,500 บาทค่ะสำหรับเงินที่ได้จากการประมูลนะคะจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจการนะคะของสุนัขทหารแล้วก็จะนำเข้าฝากบัญชีนะคะภายในวันที่ทำการประมูลตามระเบียบของกระทรวงการคลังค่ะค่ะขณะที่ตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะเริ่มประมูลสุนัขทหารนะคะบรรยากาศก็จะเห็นว่าน้องๆสุนัขนะคะที่จะเข้าร่วมการประมูลก็มาประจำที่แล้วนะคะโดยมีประชาชนค่ะก็ให้ความสนใจนะคะเดินทางมาเลือกสุนัขที่ตัวเองชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะนำน้องๆกลับไปเลี้ยงที่บ้านนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าการประมูลสุนัขทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งนี้นะคะน้องๆไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าอาจจะมีคุณลักษณะที่ไม่ตรงตามเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอ้วนเกินไปหรือว่าไม่เชื่อฟังคำสั่งแต่ว่าน้องสุนัขนะคะหรือว่าน้องหมาที่มาประมูลในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานไปแล้วนะคะซึ่งผู้ที่นำไปเลี้ยงก็สามารถที่จะนำน้องไปเลี้ยงที่บ้านได้นะคะโดยบรรยากาศในวันนี้ค่ะอีกสักครู่นะคะก็คงจะเริ่มการประมูลแล้วซึ่งมาติดตามกันได้อีกครั้งในข่าวช่วงเที่ยงค่ะ